ทุกคนเรามาเที่ยวทะเลกันแล้วค่ะอยู่บนโลมีคาม็อบค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวโรคระบาดนะแต่รัฐบาลมันเหี้ยเกินไวรัสไปแล้วเฮ้ยวัคซีนอะไฟเซอร์โมเดอร์นามันควรเอาเข้ามาแรกหรือเปล่ารถมันเดือน3เดือนป่ะโอ้ยกินมา7ปีมารถ3เดือนกินสลิมจะบอกว่าเฮ้ยแต่ภาษีอะไรยังเด็กให้นู่นหนูซื้อของเซเว่นนะแหวกจ้ะหนูเสียแล้วนะดูหรือปะเนี่ยไม่รู้เขาไม่รู้แล้วป่ะไม่รู้เขาวิ่งทันหลักพันอะไรละคนยังพยุงขึ้นรถเติมแต่เหมือนพินพินสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะอยู่กับพี่ต้าด้วยแล้วก็รีบ3คนบนรถคิดถึงการออกจากบ้านมากพูดอย่างนี้เลยว่ามากใส่แมสยังต้องจับนะจับจากบ้านไปด้วยกันนะจับขึ้นรถต้องใส่แมสงงไหมงงรถหนึ่งโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำร็อกไปค่ะทุกคนทำร็อก1วันนะคะแบบอยู่บนรถค่ะทุกคนถามว่าจะเรียกเที่ยวไหมก็ไม่รู้ว่าจะเที่ยวไหมแต่ว่าขับรถออกมาละจะยังไงไม่รู้แต่ขับรถออกมาละกิจกรรมบนรถเช้าเย็นเฮ้ยเรื่องจังกิจกรรมบนรถวันนี้เป็นวันที่1สิงหาค่ะซึ่งยังไงมีคาม็อบค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นม็อบยุคใหม่เป็นม็อบที่แบบว่าไม่ต้องลงไปยืนแล้วเพราะว่ามันในเรื่องของโรคระบาดด้วยบีบแต่ไล่มันเลยมึงไม่ออกกูบีบแต่ไล่ไปเลยการที่ประชาชนทุกคนออกมาประท้วงนะฮะในช่วงของโรคระบาดเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวโรคระบาดนะแต่รัฐบาลมันเหี้ยเกินไวรัสไปแล้วเอาเนี่ยก็ได้แต่ละคลิปเนี้ยว่าจะไปเที่ยวก็ขอบนรัฐบาลหน่อยจริงๆแล้วว่าพวกไม่ได้กลัวนะการพูดเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่คือเขาทำงานรับใช้ประชาชนเราเสียภาษีเนาะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เขาคือเขาไม่เห็นประชาชนจริงๆในตอนนี้เราก็สามารถพูดได้เราก็บอกได้จริงๆว่าเขาบริหารมาประมาณ5ปีเนาะเพราะ2ปีเป็นโควิดเนาะแต่ซึ่งใน5ปีนั้นอะถ้ากลับไปดูจริงๆแล้วว่าถามหน่อยมีอะไรพัฒนาบ้างเนาะนึกออกปะแล้วพอยิ่งมาบวกกับโรคระบาดอีกสังเกตปะโรคระบาดตอนปีแรกอะไม่มีใครพูดว่ารัฐบาลบริหารแย่หรืออะไรนะเขาก็คือให้แบบบริหารไปแต่พอมาเห็นว่า2ปีแล้วว่าเหี้ยคือมันคือสิ่งที่ทุกคนเสนอออกมาคือเป็นความคิดที่ทุกคนคิดเหมือนกันอะแต่รัฐบาลไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังไม่งั้นทุนเนี่ยจะมีคนนอนตายข้างถนนหรือตายตามบ้านบางบ้านอะมารับ 2-3 รอบเพราะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวปู่เดี๋ยวย่าเราด่าไปอะกูก็ไม่รู้ว่าเขาฟังหรือเปล่าหรือตามมาแบบว่าเฮ้ยวัคซีนอะไฟเซอร์โมเดอร์นามึงควรเอาเข้ามาแรกหรือเปล่าเอาซิโนแวคมาเพราะผู้ขาดกับในทุนเป็นไงฉีดให้บุคลากรการแพทย์ก่อนเลยทุกวันนี้บุคลากรการแพทย์ติดโควิดเป็นร้อยสุดท้ายต้องเอาไฟเซอร์มาบูสต์เข็ม3ซึ่งถ้ามึงเอามาบูสต์แต่แรกอะเอามาฉีดแต่แรกจบแล้วไม่ต้องมาผสมสูตรไปผสมสูตรมาเหมือนหมอยงหนอหมอยงงหีแตกอะไรอย่างที่เอาแอสตาไปซิโนแวคซิโนแวคไปนั่นไปนี่ผสมไม่ไหวเป็นหมอได้ไงตัวหำจริงคือวันนี้มีแผนว่าจะไปขับรถเล่นบางแสนเนาะคือจะพูดไงเดียวมันเหงาอะพูดตรงอะพูดก็แบบชาวบ้านเลยแบบเข้าใจง่ายๆย่อยง่ายๆเลยว่าเบื่อบ้านแต่ผมก็หาวิธีที่แบบมันเซฟที่สุดคือการอยู่บนรถนั่นแหละไปทะเลก็คือมองทะเลผ่านบนรถไม่ลงไม่อะไรอยู่บนรถนี่แหละซึ่งในเวลา10โมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวจะไปกันที่คาม็อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนไปบีบแตรหน่อยอะไรหน่อยไปชูป้ายชูอะไรหน่อยเพื่อแบบหนึ่งเสียงที่เราแบบว่าอยากจะไล่มันออกนะคะเพราะว่ามันไม่ยอมออกสักทีออกไปสัตว์มีคนเซฟูเยอะมากแบบว่าแบบหลายคนแบบว่ากลัวจะบอกให้อะฟูไม่กลัวเลยถ้ากลัวจริงอะกลัวอย่างเดียวคือไม่รู้จะใส่ชุดไหนไปสอนอต่อให้จะไม่มีใครเซฟนะก็รู้สึกว่าเราควรพูดอะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพูดอะทุกคนจ่ายภาษีกินสลิมจะบอกว่าเฮ้ยจ่ายภาษีอะไรยังเด็กให้นู่นหนูซื้อของเซเว่นนะแวดอะหนูเสียแล้วนะแวดอะคือเสียแล้วนะดูหรือปะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เสียไปอะเป็นเงินเดือนพวกมันมากไปรถประจำตำแหน่งบ้างไปนั่นไปนี่บ้างที่แบบพวกมึงต้องรับใช้ประชาชนอ่ะแต่มันไม่เหมือนประชาชนไม่แน่น่ะออกซะดีดีก็เป็นการสำนึกผิดรถมันเดือน3เดือนป่ะโอ้ยกินมา7ปีมารถ3เดือนอย่างที่ทักษิณพูดเลยว่าเขาจะไม่รู้หรอกไอ้3เดือนอ่ะเขาจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อชุด PPE แล้วใส่ลงไปดูจริงๆเลยตายในหน้าที่ตายในตำแหน่งอ่ะยิ่งดีกว่าคนไล่แล้วไม่ออกเอางี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าถ้าการเมืองดีจะจุดๆๆโอเคเดี๋ยวไปทุกสัปดาห์ที่ประเทศกันค่ะเริ่มทุกคนคะนี่เราก็อยู่กันที่ไหนพี่ต้าไหนเล่าสิตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ตอนเนี้ยตั้งกันแล้วนะตั้งกระบวนการแล้วหมายถึงตำรวจนะพี่จอมตำรวจค่ะอ๋อมีสิอย่าไปว่าเขารัฐบาลนี้เขายังไงมีสิ่งหนึ่งที่เขาอวดตลอดคือคลององอ่าง
อะไรวะตายแล้วมันคือคลองที่รัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการบริหารการให้คลองนี้สะอาดแล้วก็สามารถเอาเรือไปพายเล่นได้ซึ่งจะบอกว่าประเทศอื่นอ่ะคลองเขาสะอาดกันจนน้ำจะแดกได้อ่ะเขาไม่เคยมาโปรโมทประเทศอะไรแค่คลองเดียวอีดอกคลองอื่นยังเป็นไงบูดบูดถ้าการเมืองดีอ่ะเราก็จะมีฟุตบาทให้คนได้เดินสับรถติดที่กว้างดีและปลอดภัยไม่ใช่การเดินไปตกเดินไปขาดพลิกหรืออะไรต่างๆนะฮะไปเกาหลีมารู้ไหมว่าถ้ามีคนกดอ่ะต่อให้แบบมีคนข้ามแค่คนเดียวอ่ะตำรวจวิ่งเข้ามาชาร์จเลยใช่คือทางม้าลายที่เป็นทางม้าลายที่ใช้ได้จริงอ่ะไม่ใช่ทางม้าลายที่ปีรุ่นหลุดขาดอะไรเงี้ยนึกออกปะจะบอกเลยว่าถ้าการเมืองดีนะคะเราจะไม่เห็นสายไฟที่มีสายไฟอ่ะเราก็เข้าใจได้ถ้ามันเป็นสายไฟที่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อันเนี้ยพันกันเป็นอะไรหูกว่าอะไรอีกหรือจะเรียบร้อยแค่วันสำคัญหรือว่าจะยังไงอะไรเงี้ยถ้าการเมืองดีเราจะขับอยู่บนถนนไม่ได้ขับอยู่บนดาวคารมู้ต้องถนนหลังรามพี่ต้าขับรถนั้นหลังรามใช่ไหมแต่หูฟุกอะฉีดพื้นเลยนะฉีดพื้นทรายเนาะรถเอียงอย่างเงี้ยมันเนินอะไรอะจะปูให้มันเรียบอะก็ทำได้เอาจริงไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไหนดีนะบอกว่าดูรัฐบาลมันมีการโกงกินแหละแต่ว่ากินแล้วแบบประชาชนแบบว่าเนื้อปลาที่โกงกินกันมา5ปีอะไม่อิ่มหรออยู่ได้ยันตาอยู่ได้ยันลูกยันหลานไม่พอหรอหลับปากลิทูดอะถามทำไมมันทำมันได้ใจคนพยุงเดินลงบันไดไม่รู้เขาเคยดูแล้วบ้างผมไม่รู้เขาวิ่งทันหลับทันอะไรละคนยังพยุงขึ้นรถเต็มเต็มเหมือนเพนกวินแต่เอาเรื่องนี้ก่อนคนที่ติดโควิดแล้วตายข้างทางแล้วบอกจัดฉากอะถ้าจัดฉากเอาพวกคุณค่ะที่ถ่ายเอาคนข้าวไปแถวนั้นจัดฉากถ่ายรูปอะคนที่เขามานอนตากอ่ะเขาจะจัดฉากทำเหี้ยอะไรมึงบ้าปะเนี่ยเห็นบางงานเจอเป็นผักเป็นปลามึงจะมาแบบนอนจัดฉากกันมึงบ้าหรอพอเขาไปอะไรไปอะก็มีเตียงไอ้คนอย่างเราที่ไม่ใช่ชนชั้นอีลิตก็หาเตียงกันไปเถอะกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสียงท้องชาติเราแทบชาติคนเมืองเหนือภาษีเพื่อจะให้ประเทศนี้ขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมา7ปีอะค่ะยิ่ง2ปีหลังเนี่ยทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือเป็นหมาก็ไม่จะทราบเหมือนกันว่าจบมาได้ยังไงนะเอาดูที่ว่ามีคนตายแล้วไม่ใช่เรียกว่าร้ายแล้วแต่คนจริงสนใจชีวิตใจกับการทำคนใจด้วยค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะคือรถฟุกอะยาแอร์หมดไปแล้วอาทิตย์นึงแล้วฟุกก็ยังไม่ได้เติมใช่ไหมรถก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยทีนี้ก็คิดว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ร้อนมากหรอกมันก็ยังมีลมอะแต่มันก็เป็นลมร้อนแบบไม่ได้เย็นอะเป็นลมแบบปกติอะก็คิดว่าจะแบบอยู่ได้สรุปมาอยู่คาม็อบใช่ป่ะเฮียร้อนมากท่านนายกต้องไงคะฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือเปล่ากลัวรถอเล่ไปเติมน้ำยาแอร์ออกแล้วโอ้โหเดินเป็นอะไรเลยวะไปเติมน้ำยาแอร์แล้วเร็วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเขาถอยรถให้ฟุกหมดเลยค่ะทุกคนเราขอไปขอเขาแล้วเขาขอมีน้ำใจให้หมดเลยขอบคุณนะคะหากเธอได้ยินเสียงกลองลา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 ทุกคนคะโอ้ยอันนี้หนาวมากเติมน้ำยาแอร์แล้วหนาวโอ้ยหนาวขาจะได้มากอดหน่อยถึงม็อบแล้วค่ะทุกคนลาบลาบลาบมีจุดควันด้วยลาบลา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 จะถ่ายภาพเขาจะรู้ตัวเพราะว่าคนมาไล่เขาเยอะขนาดเนี้ยหยอกแล้วหน้าด้านไม่ออกเลยนะบอกก่อนนะคะทุกคนที่เรามาเราไม่ได้ต้องการแค่ไล่รัฐบาลอย่างเดียวเราต้องการมาบอกว่าประเทศเป็นของประชาชนไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งอันนี้พูดถึงคนที่ควบคุมรัฐบาลนะเลิกพวกมึงอย่าไปเคว่าเป็นประเทศของพวกมึงคนที่เขาตีกรุงศรีตีอะไรมาเพื่อให้ประเทศเป็นของประชาชนอ่ะเขาร้องไห้อะไรเหี้ยทำมาแล้วมันจะตระกูลเหี้ยเนี่ยเคลมไปว่าประเทศของตัวเองรัฐบาล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 คนดีเลยกระหึ่มด้วยแรงประสาทของเสรีชนคนไทยทุกคนคะ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวขบวนแล้วนะคะแบบว่าเขากำลังหยุดกันแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดที่แบบเขาจะมารวมพลกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเอาตู้ไข่เนื้อมากั้นหมดเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเรามาอย่างสันตินะคะทุกคนไม่มีอาวุธทุกคนมาเรียกร้องมาออกเสียงมาแสดงจุดยืนเราไม่เอารัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็การปัญหามันล้มเหลวมากจริงๆทุกคนค่ะยังไงพิต้าตอนนี้เราก็ออกจากคาร์ม็อบมาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์เราต่อคือวันนี้มันเอื้อให้ทุนไปหมดคือคนที่ตัวเล็กๆหรือร้านเล็กๆไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเลยค่าแรงขั้นต่ำอ่ะ300แต่จะเอาที่ตัวโควิดมาขาย3,400แล้วให้ใครนำเข้านะชิปปิ้งเอามาคืนหมดแต่ไปเอื้อให้ทุนให้ขายอยู่ในเซเว่นพูดได้เลยว่ามันขายในเซเว่นจริงๆแต่คนธรรมดาหรืออะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าเพราะว่าไปเอื้อเขาหมดอนุญาตนะครูสั่งว่านำเข้าได้ถูกมากเลยอันนี้มึงต้องขายอะไร25-30บาทอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปบางแสนเนาะไม่ต้องไปถึงภูเก็ตเนาะไปแค่บางแสน Let's go ค่ะทุกคนทุกคนคะหลับไปค่ะตอนนี้จะถึงบางแสนแล้วนะคะคุณพี่คะมีอะม่วงเปรี้ยวไหมคะขอบคุณค่ะกูกินเพื่อนไม่เสร็จเลยนะถูกเลยกินไปพักอ่ะผิดภาษายังไงอ่ะต่อผิดภาษายังไงอ่ะเออที่นี่มันเงียบมากเลยพี่ต้าแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่หรอกทุกที่เงียบหมดตอนเนี้ยจริงแต่เอาจริงปะล่าสุดพี่ที่ป่าช้าโทรมาอ้าวว่าเออทำไมมันเงียบกว่ากูล่ะอย่างเงี้ยคือมันเงียบกว่าป่าช้าไงเออจริงเวอร์ไม่ไหวจริงเงียบจริงแฮปเออไปแฮงสนิทไม่แฮงป่าช้าดีอุ้ยทุกคนดูค่ะอันนี้เป็นทะเลนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ทะเลกันแล้วค่ะทุกคนเรามาเที่ยวทะเลกันแล้วค่ะทุกคนดูสิเงียบจริงนับคนได้เลยเนี่ยเอ้ยนับไม่ได้สิเพราะไม่มีคนเลยอุ้ยเราต้นมะพร้าวต้นอะไรนะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวดูอยู่ทะเลเอ้ยตาอยู่ตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้มันสวยดูอยู่ทะเลค่ะทุกคนดูนี่มันเที่ยวทะเลแล้วเฮ้ยอยู่ทุกคนคะเราอยู่ทะเลกันเราไม่ได้ลงนะคะเราอยู่บนรถค่ะทุกคนนี่ไม่ได้มาอยู่ใกล้ใครนะคะนี่เงียบเหงามากร้านปิดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนอยากใส่ชุดว่ายน้ำอยากอะไรก็ไม่รู้สวยมากทุกคนสวยมากเลยค่ะคิดถึงมาคิดถึงทะเลมากอยู่แต่บ้านเบื่อตรงนี้มีม็อบอ๋อเขามีทั่วกรุงเทพมีวันนี้ทั่วประเทศพี่ต้ามาเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันตามปลายโดดเอาคุณเล่นว่ายนี่โอเคจบเอ้ยเชียงพี่ต้าเยอะกว่าจ้าอุ้ยพี่แบบตัวนี้พี่ต้าไว้นะพี่ไม่ต้องไปเรียนนะคะทุกคนจบทุกคนคะเนี่ยเราอยู่กันบนเขาสามมุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนพี่ต้าไปให้หาลิงนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อกล้วยนะคะแล้วขึ้นทางนี้หรอไม่รู้จังนี้อ้าวแล้วตอนนี้เราอะไรวนเนี่ยต้าวนไปเราอะไรวนเราจะวนอยู่เนี่ยมันดูรถสีเยอะมากเลยแล้วขับอะไรกันขนาดเนี้ยนี่แม่มีอะไรบ้างลิงอ่ะจะไปให้ลิงตรงไหนไปตรงไหนหาลิงได้บ้างอัพลงทางขวาเหรอคะ50ค่ะอยากโอนอ่ะหนูโอนให้1,000คุณแม่ไม่ต้องทอนสู้ๆนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่เฮ้ยมันจะมาทางไหนอ่ะไม่อยากกิน What เฮ้ยอย่าดุเฮ้ยตัวน้องอยู่บนนี้ตื่นมันดิตื่นเอาไหมคะนี่เอาไหมคะจะมากินหน้ารอฉันเลยนะไอ้บ้านี่ไอเดอร์สีขาวเวอร์เอาล่ะเลือกเดี๋ยวกระตุกเอาล่ะเอาล่ะอุ้ยสองตัวนี้มันน่ารักแทบไปเถอะสนุกอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็ลงมาที่หาดแล้วนะคะทุกคนหาอะไรกินบนรถกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพนะคะวันนี้ก็สนุกมากเลยสนุกได้แต่เช้าแล้วทุกคนคะตอนนี้เราจะร้านกุ้งเต้นนะคะเราจะสั่งกุ้งเต้นกันเอา101เผ็ดนิดเดียวนะคะเปรี้ยวเค็มนี่ค่ะได้มาอันนี้เป็นกุ้งเต้นจ้ะแม่หลังจากเราตะเวนนะคะพอกล้องเราต้องเซฟแบตมากเพราะว่าแบตกระพริบหมดแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนบูเปล่า
อันนี้เรามาจอดเทียบอยู่ตรงหาดนะคะแล้วก็พระอาทิตย์สวยมากนะให้ดูคนดูพระอาทิตย์นี่นะคะเอาพระอาทิตย์ให้ทุกคนนะคะทุกคนคะตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วนะไม่ใช่กำลังกลับบ้านดิอยู่บนกลางทางนะคะมันก็เหนื่อยง่วงก็เลยแบบว่าสร้างเอเนอร์จี้หน่อยไปไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟุกขออนุญาตนอนก่อนนะคะเมื่อกี้บิวให้พี่ต้าแบบว่าจะได้ไม่นอนเพราะว่าฟุกจะได้นอนได้นะคะต้าขับไปดีนะขอนอนแล้วบ๊ายบายทุกคนคะขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่อยากเห็นฟุกไปเที่ยววันรถอีกก็มีบอกได้หรือว่าไปที่ไหนได้ก็บอกได้นะคะเพราะเราอาจจะขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่กันเช้าเย็นกลับเนาะ1วันโอเคด้วยนะช่วงนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้มากกว่ากันให้มากนะเลยกิ้งกลิ้วไว้ดีกว่ากันอีกกิ้งดีใจทุกคนนะคะใส่พอตอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนะคะทุกคนเจอกันนะคะสวัสดีค่ะแต่จริงๆอยากด่าว่าอีเหี้ยแต่แบบอย่าไปด่าอยากด่าว่ารัฐบาลชุดนี้เหี้ยมากเลยแต่เราจะไม่พูดเราเป็นคนที่แบบใช่ใช่เราจะไม่พูดทุกอย่างโง่เอาเชื้อแบบมาฉีดเหี้ยอะไรไปหมดแต่เราจะไม่พูดว้ายแต่เราจะไม่พูดจะไม่พูดโง่ชิบหายอีหมอเหี้ยที่เอาสูตรนี้มาผสมกันไอ้หน้าขี้โง่ชิบหายเราก็จะไม่พูดคำพวกนี้ออกมา